สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับผมจุ๊ยคาร์เครซี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานไปงานขึ้นตึก JZUZ นะครับที่ The Street รัชดามาแล้วก็ไปสะดุดตากับรถ Mercedes-Benz 190E คันหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้ต้องตามมาถึงที่กระทุ่มแบนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องไอซ์นะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เอาเจ้า 190E มาให้พวกเราได้ชมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไอซ์เล่นรถมากี่ปีแล้วครับเล่นมาประมาณ12ปีครับเล่นมาอยู่คันเดียวเลยคันนี้คันเดียวเลยใช่ครับแล้วแต่หลักๆก็คือคันนี้ใช่ครับเป็นสมบัติประจำตระกูลเพราะงั้นใช่ไหมใช่ครับถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงเราปุ๊บทำอะไรก่อนเลยครับตอนแรกก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเสร็จแล้วลงล้อลงล้อช่วงนั้นก็จะแนวประมาณเรซซิ่งสไตล์ยูโรครับขับเล่นๆประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็เล่นลึกไปเรื่อยๆลึกมาเรื่อยๆครับมากี่เวอร์ชันก็ไม่รู้กี่เวอร์ชันประมาณ8เวอร์ชัน68เวอร์ชันอันนี้มาดูเวอร์ชันสุดท้ายดีกว่าะนะครับเห็นเมื่อวานในงานขึ้นตึกโอ้โหสะดุดใจมากเลยต้องมาขอถ่ายนะครับและให้เพื่อนๆได้ชมได้ข่าวว่าเพิ่งลงพื้นได้อาทิตย์กว่าใช่ครับประมาณอาทิตย์กว่าโอเคมาเริ่มที่รถเลยแล้วกันนะครับชุดพาร์ทอลังมากเลยสุดยอดทำที่ไหนเอ่ยทำที่ร้านคาแดนครับคาแดนที่หมูคาแดนที่หมูจัดมาเต็มนะครับเป็นพาร์ทเหล็กด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมใช่ครับพอกันโป่งปังโป่งปังเลยทีเดียวแล้วเครื่องเป็นยังไงครับตอนนี้เครื่องครับเครื่องเป็นสเปคเดิมๆเจเครื่องเจ1เจโบแต่งนิดหน่อยโบเดียวโบเดียวครับครับแล้วช่วงล่างเป็นยังไงครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นรถเตี้ยมากเลยต้องถามว่าใช้ประจำใช่มั้ยคันนี้ใช่ครับใช้ประจำแล้วขับยังไงครับเตี้ยขนาดนี้พอดีว่าผมช่วงล่างผมเป็นถุงลมอ๋อไอ้ถังน้อ2ถังในรถใช่มั้ยครับใช่ครับตอนแรกนึกว่าของแรงไม่ใช่ไม่ใช่ครับเบรกก็ตามสเต็ปเนาะสกายไลน์สกายไลน์แล้วล้อสเปคเท่าไหร่ครับล้อสเปคหน้า10ครึ่งหลัง11ครึ่งโอ้โหเปลี่ยนยางทีหายห่วงเลยครับ 190E ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี1982นะฮะถึง1993ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายของเขาใช่ครับนะครับซึ่งมันก็จะมี4ประตูเท่านั้นแต่ว่าเครื่องจะมีหลากหลายก็มี2000 1008 2003 2006นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซิ่งเขาก็จะมี16วาล์วเป็น Evo 1 Evo 2นะครับเป็นเครื่อง2003กับ2005ที่ราคาโหดร้ายทารุณมากตอนนี้นะครับใครมีก็ไม่ยอมปล่อยกอดกันไว้แน่นเลยนะครับกลับมาที่รถของน้องไอซ์นะครับคันนี้ได้มาสเปคแรกเป็นเครื่องเป็น1.8 ครับ 1.8 1,008 หัวฉีดแล้วใช่แล้วครับก็ 2,000 เป็นคาร์บิวครับกลับมาเราก็จับเลยครับเจโบเลยแต่แรกเจโบเลยครับเจโบเนี่ยกี่รอบแล้วรอบเดียวครับรอบเดียวแต่เหนียวอยู่ใช่ครับแสดงว่าดีสุดโอเคไม่ได้ซัดมากเราก็วิ่งสวยๆของเราใช่ครับนะครับเจอมาก็ไม่ต้องมาดันนะครับน้องไม่ค่อยเล่นนะครับเน้นหล่ออย่างเดียวนะครับทางด้านหน้าเหมือนฝากระโปรงเนี่ยจะไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่า 190E เนี่ยไม่น่าจะเป็นทรงนี้ครับมันเป็นยังไงครับเป็นฝาออกแนวประมาณเซก SEC ที่ว่าแต่งมาแล้วใช่ครับเหมือน560ในตำนานอีกเช่นกันใช่ครับนะครับถัดมาข้างในก็มีโลบาร์เบาะแข็งครับจริงๆก็เพื่อความสวยงามใช่ครับใช่มั้ยครับเน้นสวยงามเรามีเห็นมีซับอยู่ข้างหลังด้วยเครื่องเสียงครับครับนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้แนวซิ่งอยู่แล้วนะครับมีโลบาร์เขาแต่งเพื่อความสวยงามตรงรุ่นใช่ครับไปหางหลังอลังการเหมือนกันเป็นงานสร้างเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นงานสร้างที่คาแดนเช่นกันใช่ครับโอ้โหทำทุกอย่างแล้วคันนี้ล่าสุดนี่ใช้เวลานานไหมครับในการสร้างประมาณ2เดือนครับ2เดือนกับพาร์ทเหล็กใช่ครับแล้วก็ทำสีใช่ครับสีเป็นยังไงครับสีนี้เป็นสีรองพื้นรองพื้นสีด้านสีด้านก็คือเลือกอะไรไม่ออกใช่ครับชอบประมาณแบบดิบดิบครับก็กลมกลืนนะครับดูโหดมากประตูหลังก็ปิดประตูปิดครับกลายเป็น2ประตูแล้วใช่ครับข้างหลังเปิดไม่ได้เลยใช่ครับนะครับดีฟิวเซอร์หลังก็เป็นงานเหล็กเป็นงานเหล็กทั้งคัน
ครับกล่าวว่าใครมาชนก็ซ่อมง่ายไว้ก่อนใช่ครับเป็นไฟเบอร์อาจจะเด้งจะแตกไปซ่อมยากนะครับแล้วในส่วนของทุงลมนี่มันเป็นเซตอัพยังไงครับเป็นปั๊ม2ตัวเป็นปั๊ม2ตัววาล8วาล8วาลครับแทบจะแดนได้เลยใช่แดนได้เลยใช่ครับก็เกือบแดนได้นิดหน่อยเห็นแบบลูกใหญ่มากก็คือกล่าวว่าไว้ซัพพอร์ตเรื่องเครื่องเสียงกับเรื่องถุงลมเลยใช่ครับแล้วถามอีกนิดนึงครับแรงบันดาลใจในการทำรถทรงนี้ก็พี่น่าจะเรียกว่าสตรีทเวปอนเนาะครับเพราะมันหลุดมาจากยูโรลุกไปละอ่าฮะก็จากตอนแรกผมก็ออกแนวประมาณคีนยูโรอ่าฮะแล้วก็เหมือนกับก็ขับมาประมาณ 4-5 ปีเบื่อก็เลยอยากหาอะไรที่มันแบบดูแปลกใหม่สตรีทเวปอนแล้วกันเรซซิ่งอะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซิ่งจริงๆจังๆนะครับไม่ขับก็ดูดันมากคันนี้ดูจริงๆนะครับขับนำนี่นึกว่าดาร์ธเวเดอร์มาจ่อตูดนะครับต้องรีบหลบกลัวจะแปลงร่างมาขย่ำคันหน้าแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากไหมครับในเรื่องของกลุ่มที่เราอยู่หรือว่าเราได้ข่าวว่าจะจัดมีตติ้งเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับพยายามจะกระแสรถแนวนี้ใช่ครับในกลุ่มก็มีหลายคันเช่นกันใช่ครับนะครับก็มีหลายคันอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมจะชอบแนวประมาณแบบแต่งรถให้เป็นแบบตัวของตัวเราเองเป็นแนวของเราเองเป็นสไตล์ของเราเองชั่วโมงนี้มันก็มีหลายคนที่อยากจะทำแบบนี้แต่บางคนก็เหมือนจะว่าติดอยู่ในความอาจจะอนุรักษ์นะในแต่งแบบอนุรักษ์ตอนนี้แนวเรซซิ่งแต่เราก็คืออยากจะฉีกมาเลยก็คือเป็นแนวนี้เราก็มีคนหลายๆคนในกลุ่มเหมือนกันที่มีความคิดตรงกันนะครับอ๋อใช่ครับก็ลองเข้าไปดูในเฟซน้องเขาได้นะครับมีเพื่อนที่อยู่ในทรงลักษณะนี้หลายคันเช่นกันนะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวเอกของเราในวันนี้นะครับลูกชายของน้องไอซ์ของเรานะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นลูกชายคนโปรดของใครนะครับเรามาติดตามกันนะครับในCar Crazyนะครับ Speed Channel สวัสดีครับ